่ะกลยุทธ์ในการลงทุนในทองคำจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามาคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Futures ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะมองว่าคืนนี้นะคะแนวโน้มราคาทองคำน่าจะเป็นทิศทางอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับคืนนี้นะที่จะมีการแถลงการของทางเบนเมเนเก้นะคะแล้วก็รวมถึงจะมีผลการประชุมนโยบายการเงินของทาง FOMC นะคะแล้วคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวผันผวนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อยากจะให้นักลงทุนดูแนวรับที่ระดับ 1,360 เหรียญ US ต่อออนซ์ก่อนนะคะว่าถ้าราคาทองคำสามารถรับอยู่บริเวณนี้ก็อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะคะอย่างวันนี้เราก็ให้ไว้ที่ระดับ 1,385 เหรียญแล้วก็ 1,400 เหรียญ US ต่อออนซ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางการผลการประชุมของทาง FOMC นะคะคาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าไม่มีการลดไซส์ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนก็มีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในทางกลับกันว่ามีการพลิกโผนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำลงมานะแต่ว่าเราก็ให้ยังไงก็ยังให้แนวรับราคาทองคำนะสำหรับสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,340 เหรียญ US ดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะก็ตีเป็นเงินบาทที่ระดับประมาณ 19,750 บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับแนวต้านที่สำคัญ 1,425 เหรียญนะคะที่ระดับ 26,600 บาทนะคะส่วนกรอบแนะนำนักลงทุนก็เทรดดิ้งในกรอบระยะสั้นก่อนนะหรือว่ารอความชัดเจนของการแถลงการคืนนี้นะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามากินใบอีกครั้งได้นะส่วนแนวรับแนวต้านของวันนะแนวรับอยู่ที่ระดับ1,360 เหรียญแล้วก็ 1,350 เหรียญ US ดอลลาร์นะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,385 เหรียญแล้วก็ 1,400 เหรียญค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ